Welcome to a n a d i c t Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Ad Podcast ตอนที่31กับผมเพิร์ดพงปฏิภาสุขยืดครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับก็จะต่อเนื่องจากงานที่ตอนที่แล้วผมเคยพูดถึงนะครับก็คืองาน Spikes a s i ชีย2 9 1 9นั่นเองนะครับที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานงานนี้มานะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่างานงานนี้เนี่ยก็คือเป็นงานคารสไลออนแบบย่อมๆนะครับในรูปแบบของฉบับเอเชียนะครับแล้วก็มีสปิเกอร์ชื่อดังจากทั่วโลกเนี่ยมาแวะเวียนมาให้ความรู้แล้วก็เนื่องนาวที่น่าสนใจเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย นะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในงานนี้มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมันมีแนวคิดอะไรใหม่ๆที่สําคัญไหมในการสื่อสารในการทําโฆษณาในปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถย้อนไปฟังกันได้นะครับใน EP 30ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็มาจาก เซสชันนันหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าโหตั้งแต่เห็นชื่อหัวข้อของเซสชันนี้แล้วเนี่ยอยากจะติดตามฟังมากๆนะครับแล้วก็บวกกับสปิเกอร์ที่พูดในเซสชันนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้อยากฟังเข้าไปอีกนะครับซึ่งหัวข้อของเซสชันนี้เนี่ยก็คือ is t t a b t f the new marketing model สำเนียงจัดเต็ม,มแล้วครับก็ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับก็คือ,อไอ้โมเดล WTF เนี่ยมันคือโมเดลมาร์เก็ตติ้งรูปแบบใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งเซสชันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรน,นะครับจาก TikTok นะครับแล้วก็ TWA v Hakuhodo นะครับแล้วก็ McDonald's นะครับที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวกันแต่ว่าไอ้โมเดล WTF นี่เนี่ยคือตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยมันย่อมาจากอะไรนะมันคือแบบ What the fuck หรือเปล่านะครับหรือว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็เลยทำให้อยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยตกลงเขาจะมาแบ่งบัน Marketing Mo เดรูปแบบใหม่อะไรกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาหลักๆนะครับก็มาจากทาง Tik t o k นะครับที่เขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตแบบเร็วสุดยอดแล้วก็ถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ย t ิ k กต็อกกำลังถูกจับตามองจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่วัยรุ่นใช้กันเยอะมากนะครับรวมถึงในไทยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าพูดถึง Image นะครับ ในวัยรุ่นที่เป็นอยู่ในไทยเนี่ยพอพูดถึง TikTok แล้วนะครับภาพเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูค่อนข้างไม่คูลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยทิกตอกนี่คือแบบเท่มากนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์ WTF หลักในการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจตามฉบับของ TikTok เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ มาเริ่มต้นกันที่ตัวอักษรแรกนะครับก็คือตัว W นะครับหรือว่า W อันนี้เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า wish นะครับซึ่ง wish เนี่ยจริงๆเนี่ยก็เราก็เป็นเห็นว่าเป็นความหมายที่ก้อนค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับโดยที่ถ้าสมมติว่าอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าคือปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่ t i k t o k เห็นนะครับจากคอนเทนต์เยอะแยะมากมายมาหาศาลเลยที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จนียเนี่ยอย่างแรกครับสิ่งที่ควรจะต้องมีเนี่ยก็คือโลกของเราตอนนี้นะครับก็จะมีปัญหาพบเจอกบบหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางธรรมชาตินะครับหรือว่าปัญหาทางสังคมนะครับในพื้นที่ในประเทศต่างๆนะครับดังนั้นเด e ิว แรกนี้นะครับวิชนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ถ้าหากว่าแบรนด์หรือว่าคนที่ทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยต้องการจะสื่อสารออกไปเนี่ยถ้าสมมติว่าสามารถสร้างสารรค์ในสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเกิดการกระทำบางอย่างที่ดีต่อสังคมได้เนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยมีความสนใจมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับตัวอย่างอันนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับก็คือ i c e Bucket c h a l l e n g e นะครับซึ่งเป็นแคมเปญที่โอ้โหเรียกว่าเป็นตำนานเลยแล้วกันสำหรับยุคโซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างบูมอยู่นะช่วงนั้นนะครับก็คือการที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดการชาร์จในการทำสิ่งดีๆนะครับด้วยแมสเสจดีๆนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ t i k t o k อยากมาแนะนำเป็นอย่างแรกนะครับว่า WTF เนี่ย W ตัวแรกเนี่ยย่อมาจาก Wish หรือเป็นการสร้างสารรค์การสื่อสารที่ให้คนเนี่ยเกิดการกระทาบางอย่างที่ดีต่อสังคมแล้วก ดีต่อโลกนั่นเองครับและตัวสอนที่2นะครับก็คือตัวทีนะครับตัวทีเนี่ยย่อมาจากคําว่า try นะครับหรือว่าการทดลองสิ่งใหม่ๆต่างๆนะฮะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยครับสิ่งที่ติ k กตอกเจอมานะครับก็คือจะเห็นว่ามนุษย์เรานะครับมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องการประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยทีเนี่ยเนี่ยถึงมาจากการที่เราเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเป็นแบรนด์หรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยควรจะสร้างสารรค์นะครับการสื่อสารที่น่าสนใจแล้วก็ผลักดันทำยังไงให้คนเนี่ยอยากจะทดลองทำบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกใหม่ในชีวิตของเขานะครับแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมแบรนด์เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ให้เขาเนี่ยทดลองก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงตัวอย่างนะครับในการทำคอนเทนต์ในลักษณะให้เกิดการทรยแบบนี้นะฮะสิ่งที่ ผมคิดว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่เ,เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันแบบชัวๆนะครับว่คือ b o t t l e Cap Challenge นะครับที่แต่ละคนเนี่ยที่เป็น Influencer Content Creator ต่างๆเ,เขาจะวางขวดน้ำไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นเตะตีลังกาหลังนะครับไปเตะฝาขวดน้ำนะครับโดยที่ขวดน้ำเนี่ยไม่ขยับนะครับทำให้ฝาเนี่ยหมุนเกลียวบิดออกมาแล้วก็หลุดออกมาจากขวดน้ำนั่นเองนะครับเป็นภาพแบบ slow motion นั่นเอง สิ่งน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ทําให้คนที่เวลาเห็นแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลองทําบ้างมันทํำได้จริง,รงหรอนะครับอยากทดลองนะครับแล้วก็มันถือว่าเป็นความทา้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเจออะไรแปลกๆใหม่ๆแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าประสบการณ์ความรู้สึกในการทําสิ่งนั้นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็อยากจะแชร์อยากจะบอกต่อคนอื่นออกไปด้วย ดังนั้นถ้าสรุปนะครับตัวอักษรนี้ก็คือตัว T นะครับย่อมาจาก try หรือว่าเป็นการทดลองสิ่งใหม่ๆนั่นเองครับและตัวอักษรสุดท้ายนะครับก็คือตัว f นะครับซึ่ง f มีนี่ไม่ได้มาจากคำหยาบคายที่ไหนนะครับแต่ว่าหมายถึงฟันนะครับหรือว่าความสนุกสนานนั่นเอง นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย TikTok เนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเห็นอย่างชัดเจนเนาะว่าเวลาคนเข้ามาเล่นกันนะครับเขาก็อยากมีความสนุกสนานเนาะคนเราเนี่ยมีความกังวลมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแล้วนะครับเวลาที่เราอยากจะมาพักผ่อนอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะได้ความบันเทิงนะครับซึ่งถ้าหากว่าแบรนด์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างสรรผลงานหรือว่าคอนเทนต์อะไรต่างๆออกมาได้อย่างมีความสนุกเข้าไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ ที่เราใช้ชีวิตกันทั่วไปแมสแมสอลไรเนี่ยเราก็มักจะชอบกับอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับขอให้บันเทิงเข้าไว้สนุกเข้าไว้นะครับก็มีโอกาสทําให้คนเนี่ยมีความชื่นชอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่แน่นอนว่า พอพูดถึงความสนุกแล้วเนี่หยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือตลกโปกฮาอย่างเดียวหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสนุกนะครับมันไม่ได้จํากัดรูปแบบว่าต้องเป็นแบบตลกอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าการที่เราจะคิดงานสนุกนะครับมันอาจจะเป็นงานที่แบบว่าเฮ้ยดูแล้วเกิดความตื่นเต้นดูแล้วเกิดทําให้เกิดความรู้สึกแบบอมยิ้มอบอุ่นนะครับหรือว่าดูแล้วเราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับดูแล้วเราอยากจะติด ตามตอนต่อไปดูว่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเวลาที่เขารับชมคอนเทนต์ระหว่างเสพคอนเทนต์ของเราอยู่เขาเกิดความรู้สึกดีนั่นเองนะครับนั้นนะครับถ้าสรุปตัวอักษรตัวสุดท้ายนะครับตัว F ย่อมาจากฟันนะครับหรือว่าการสร้างสารรค์คอนเทนต์ที่ทําให้เกิดความสนุกนั่นเองครับ และนี่ก็คือกลยุทธ์นะครับ WTF นะฮะที่ TikTok เนี่ยมาแนะนำนะครับเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ให้น่าสนใจได้นั่นเอง นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลับมาที่หัวข้อของเซสชันนี้นะครับว่าเฮ้ย WTF เนี่ยมันจะถือว่าเป็นแบบ Marketing m o งเดใหม่เลยไหมเนี่ยเอาจริงผมก็เท่าที่ฟังนะครับมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็น Marketing m o งเดลอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเหมาะสมกับการมาสร้างสารรค์คอนเทนต์มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันนี้ฟังไปนะครับก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยฉันจะทำกลยุทธ์จากการใช้ตัว3ตัวอักษรแบบนี้นะครับในการคิดและสร้างสารรค์กลยุทธ์การตลาดเลยนะครับก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเวลาเราคิดคอนเทนต์กันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยคอนเทนต์หรือว่าไอเดียต่างๆที่เราจะนําเสนอไปเนี่ยมันมีความที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อโลกไหมนะครับเนี่ยตรงตามคําแรกไหมนะครับที่เป็น W ที่เป็น Wish นะครับแล้วก็ไอเดียนั้นเนี่ยหรือว่าบางอันเนี่ยมันทําให้เกิดคนที่อยากเขาแบบเห็นแล้วมันอยากลองหรือเปล่านะครับก็คือตัว T ตัว Try นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือ F นะครับก็คือ Fun เนี่ยงานที่เราทําไปเนี่ยมันให้ความสนุกกับคนหรือเปล่า นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นเช็คลิสต์เพิ่มเติมที่อนาคตรเราเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่าไอเดียของเราเนี่ยตอบโจทย์หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอ d i ตพอดแคสต์ d cast, ตอนที่31ในวันนี้นะครับที่เป็นการหยิบจับเรื่องราวที่น่าสนใจจากเซสชันหนึ่งจากงาน s p i c e A เ i a ชีย9เนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังกัน นะครับซึ่งในอนาคตนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ติดตามช่องทางอื่นๆเหมือนกันนะครับนอกจากพอดแคสต์นะครับทั้งในเว็บไซต์ adidictth.com นะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆของ a d d i c t นะครับอยากให้ลองไปติดตามมันดูนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากงาน Spice Asia เนี่ยหลายอันอยู่เหมือนกันนะครับก็ ก่อนจากกันนะฮะฝากเช่นเคยนะครับตอนนี้ใครกำลังฟังอยู่นะช่องทางไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง The Addict Podcast นะครับแล้วก็ลองเข้าไปฟังรายการอื่นๆจาก ช่องของเรากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Stat and Start นะครับหรือว่า Deliver Up Podcast นะครับรับรองว่า2รายการนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการพูดนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าสนุกแล้วครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆจริงๆนะครับอยากฝากกันอีกหลายๆครั้งเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ Thank you for listening at Addict Podcast